เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาสักครึ่งลูกไม่ถึงกับปิดสนิทเอาแค่แตะเบาๆเท่านั้นนะแค่เปลือกตาแตะเบาๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอลำตัวแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือสะโพกทั้งสองขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกว่าร่างกายของเรานี่ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสภายในก็สมมติว่าปราศจากอวัยวะตับไตไส้พุงมันสมองเป็นต้นเป็นประดุจหนึ่งเป็นท่อกลวงๆใสๆที่เป็นทางผ่านของความบริสุทธิ์กระแสทานแห่งบุญบารมี30ทัศน์ที่เราได้ทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีความดีทั้งหมดที่เราทำไหลผ่านใจเราผ่านภายในที่เป็นท่อของกลวงใสๆรวมทั้งอนุภาพของพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะที่มีคุณไม่มีประมาณมีอนุภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ที่จะไปถึงกระแสอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นได้กลมกลืนกับบุญบารมีความดีที่เราได้ทำมานับพบนับชาติไปทั่วบางชาติทำได้มากบางชาติทำได้น้อยแต่จะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามสิ่งที่เราทำนั้นน่ะก็ได้ถูกเก็บสั่งสมเอาไว้
อยู่ในกลางกายเราเพราะนั้นกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้างนอกก็สุขใสประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสข้างในก็บริสุทธิ์ผุดพองด้วยกระแสทานแห่งบุญแห่งความดีที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมานับพบนับชาติไปทวนจะเป็นทรัพย์ก็ดีจะเป็นอวัยวะก็ดีหรือเป็นชีวิตก็ดีที่เราได้สละไปแล้วเนี่ยสละเพื่อความดีงามความดีนั้นก็เก็บสั่งสมไว้อยู่ในกลางกายเราเมื่อข้างนอกสุขใสข้างในผุดพองก้อนกายของเราทั้งก้อนทั้งกายทั้งใจก็สะอาดผ่องใสเราก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายที่มุ่งจะศึกษาวิชาธรรมกายวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้กำหนดเอาวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับเราที่จะมาบูชาครูวิชาธรรมกายโดยเอาวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ได้อุทิศชีวิตแสวงหาธรรมะที่พระบรมศาสดาท่านได้ทรงบรรลุเมื่อ82ปีที่ผ่านมาที่โบสถ์วัดบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเราจะเอาวันนี้แหละคือวันบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายจากการอุทิศตนอุทิศชีวิตของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญของเรานั่นแหละเป็นวันสำคัญที่เราจะมาบูชาระลึกนึกถึงปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ยากแต่ท่านก็ทำได้มาระลึกนึกถึงท่านนึกถึงวิชาธรรมกายเราจะได้เอาท่านเป็นต้นบุญแล้วก็ต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปพวกเราทั้งหลายก็เปรียบประดุจเหมือนต้นกล้าเล็กๆเมื่อยังเป็นต้นอ่อนๆอยู่จำเป็นจะต้องมีหลักมีไม้ปักหลักคอยประคับประคองจนกว่าจะยืนหยัดได้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถสู้แดดสู้ลมสู้ฝนสู้พายุร้ายอะไรต่างๆได้ชีวิตของเราก็จำเป็นจะต้องมีหลักยึดมีต้นแบบมีต้นบุญที่เป็นตัวอย่างดีๆให้เราได้ยึดเป็นแบบในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยปลอดภัยทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันภัยทั้งหลายที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานในปัจจุบันนี้นะให้ภัยนั้นหมดสิ้นไปแล้วเข้าถึงความสุขสุขที่แท้จริงที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีกายเนื้ออยู่จนกระทั่งหมดลมหายใจละโลกไปแล้วก็ต้องปลอดภัยในอบายภูมิไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรต
เป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกซึ่งมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานยาวนานกว่าอายุไขของมนุษย์ในโลกนี้ยาวนานจนเราสงสัยทีเดียวว่ามันจะนานขนาดนั้นได้อย่างไรนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นกับเป็นมหากับทีเดียวที่ไม่มีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานเลยอย่างมนุษย์ยังมีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานให้มีเวลาได้หายใจบ้างได้มีความทุกข์ลดลงบ้างแต่ในอบายเนี่ยในนรกไม่มีเวลาว่างเว้นกันเลยทุกข์ทรมานเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้เราได้พ้นจากภัยในอบายแล้วก็ไปมีสุขอยู่ในสุคติภพไม่ว่าจะสุขเล็กน้อยสุขปานกลางจนกระทั่งถึงสุขมากๆตั้งแต่เป็นภูมิเทวาครุขเทวาอากาศเทวาหรือชาวสวรรค์ทั้งหลายไปพักกลางทางระหว่างการสร้างบารมีของเรานอกจากนั้นยังจะให้พ้นจากภัยในสังสารวัฏที่จะตั้งเวียนตายเวียนเกิดกันไปอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนให้ปลอดจากภัยนี้จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเมื่อกายวาจาใจธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากอาสวะกิเลสเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระที่ความโลภความโกรธความหลงเข้าไปบังคับบัญชาให้เราสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมวนเวียนอยู่ในความทุกข์ทรมานตลอดเวลานะให้เราได้หมดสิ้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองสมบูรณ์ทีเดียวความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เนี่ยคือจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราความเป็นตัวของตัวเองนี่สำคัญนะลูกนะสำคัญมากๆทีเดียวจะมีอภิญญาเนี่ยรองรับอยู่อภิญญาคือความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เราจะใช้อายตนะต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวเช่นดวงตาของเรานี่แหละเมื่อเราเป็นอิสระจากกิเลสจากอาสวะบริสุทธิ์ปุดพองเป็นดวงตาที่เป็นอิสระสมบูรณ์เราจะมองอะไรก็ได้เราจะมองได้ไกลโดยที่ไม่มีอะไรมากำบังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดวงตาที่มองเห็นของหยาบดวงตาที่มองเห็นของละเอียดและละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับโดยไม่มีอะไรกำบังเมื่อบริสุทธิ์ธาตุธรรมเห็นจำเป็นรูปบริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่าทิพจักขุดวงตานี่มีความละเอียดละเอียดเหมือนตาของชาวสวรรค์และยิ่งไปกว่านั้นไปอีกจะมีดวงตาที่เห็นไปได้รอบตัวทีเดียวเห็นไปทุกทิศทุกทางไม่มีอะไรกำบังได้จนกระทั่งเห็นไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางทีเดียวหูของเราก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองแล้วจะได้ยินสิ่งที่ลี้ลับไกลแค่ไหนก็ได้จนกระทั่งสุดปลายทางก็เรียกว่าหูทิพย์ใจของเราเนี่ยจะมีอนุภาพนึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากันมาบังคับบัญชาได้นึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่ามีฤทธิ์ทางใจ
จจะนึกอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อใจเราสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะนะไม่มีอะไรมาบังคับบัญชาเราได้เราจะเคลื่อนย้ายตัวของเราเองไปได้แค่ไหนอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองได้เคลื่อนย้ายตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยยวดยานพาหนะอันใดเลยนะอภิญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถูกกิเลสอาสวะนี่แหละมันบังคับบัญชากีดขวางกันอยู่เราจึงทำอย่างที่เราอยากจะทำไม่ได้เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นแต่เราก็เป็นไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่บังคับบัญชากันอยู่อย่างนี้แหละสูญเสียความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นการเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์สุดยอดแห่งความปรารถนาของผู้รู้ของบัณฑิตของนักปราชญ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างความดีมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นอย่างแท้จริงจากอาสวะกิเลสที่หมักดองบังคับบัญชากันอยู่อย่างยาวนานทุกๆกายไปเลยนั่นแหละหลุดพ้นไปแล้วเข้าถึงความเป็นตัวของตัวเองความเป็นอิสระนี่คือสุดยอดแห่งความปรารถนาเราสร้างบารมีก็เพื่อวัตถุประสงค์สิ่งนี้นั่นแหละเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพยามารนี่เป่าของเรานะจ๊ะ82ปีที่ผ่านมาที่โบสถ์วัดบางโคเวียงลูกทุกคนก็คงจะทราบกันบ้างแล้วว่าในวันนั้นน่ะหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านยังไม่ได้รู้อะไรเลยแต่มีความปรารถนาที่จะรู้เห็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุได้ใช้วิธีการแบบเดียวกับที่พระบรมโพธิสัตว์ใช้ที่ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโกงไม้สีมหาโพธิ์คือถ้าไม่ได้บรรลุหนทางไม่ได้บรรลุธรรมหรือพบวิธีการที่จะพ้นจากความทุกข์ทรมานจากสิ่งที่บังคับบัญชาอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาแล้วก็ไม่ลุกจากที่ตายเป็นตายเนื้อเลือดจะแห้งเกิดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังก็ช่างมันไม่ได้ก็ตายเสียเถอะยอมตายถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุธรรมท่านเอาจริงเอาจังอย่างพระบรมครูทีเดียวอย่างพระบรมศาสดาทีเดียวของจริงนั้นมีอยู่แต่ว่าคู่กับคนจริงเท่านั้นแต่คนจริงทำจริงๆก็จะต้องบรรลุของจริงอย่างแน่นอนเพราะของจริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลจากคนจริงเลยไม่ได้อยู่ที่บนดวงดาวไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าไม่ได้อยู่ใต้บาดาลแต่ว่าอยู่ในกลางตัวของมนุษย์ทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นในวันนั้นท่านจึงปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตซึ่งถือว่าเป็นที่สุดแล้วตายเป็นตายนะใจท่านไม่อะไรอวรในชีวิตเลือดเนื้อร่างกายอวัยวะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันจะนิ่งอย่างเดียวคือตอนนั้นท่านหยุดท่านนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวล่ะนิ่งทื่อไปอย่างนั้นแหละทำไม่รู้ไม่เห็นก็จะนิ่งอย่างเนี้ยนั่งนิ่งนิ่งหยุดกันอย่างเดียวเรื่อยไปจนกว่าจะพบผลทางหรือไม่ก็ตายไปซะเลยจากกายเนื้อก้อนนี้นะซึ่งเป็นก้อนกองแห่งความทุกข์ท่านก็นิ่งไปเรื่อยคนเราถ้าหากว่าปล่อยวางชีวิตร่างกายไม่อะไรอาวรไม่กลัวความเจ็บป่วย
ไม่กลัวความปวดความเมื่อยความทุกข์จะรวดร้าวแค่ไหนถ้าไม่กลัวซะแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันก็อยู่ในกำมือท่านก็นิ่งไปเรื่อยนิ่งไปตั้งแต่ยามเย็นพอพลบค่ำก็นิ่งกันไปใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่คิดอะไรแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะคิดอะไรเนื่องจากสิ่งที่อยากได้น่ะมันเหนือจินตนาการของมนุษย์มันเลยขอบเขตความคิดของท่านที่ยังมีขอบเขตความคิดของท่านก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรมันเหนือกว่านั้นเป็นอจินไตยไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่คิดนิ่งอย่างเดียวอยู่ในสภาวะที่ไม่คิดอะไรทำใจหยุดใจนิ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นชีวิตเลือดเนื้อวางนิ่งเฉยตายไปแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่กังวลนิ่งเฉยอย่างสบายสบายพอคลายกังวลได้แล้วใจมันก็สบายกันนิ่งไปนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจมันหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์ก็ค่อยโล่งโปร่งเบาเพราะปล่อยวางกายหยาบแล้วค่อยๆโล่งโปร่งเบาอย่างสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและในสุดก็หยุดได้สนิทเมื่อใจหลุดพ้นจากกายหยาบเหมือนไม่มีตัวตนท่านก็หลุดพ้นตกศูนย์วูบไปเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของท่านสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือดวงธรรมภายในกายภายในแล้วก็พระธรรมกายท่านเข้าไปถึงดวงธรรมเบื้องต้นเป็นดวงที่สุขใสสว่างว่าใจนิ่งวูบลงไปนะได้รับความสุขที่พลั่งพรูออกมาอย่างไม่มีประมาณเกินควรเกินคาดทีเดียวคุ้มกับที่ลงทุนทิ้งชีวิตได้เข้าถึงดวงธรรมดวงแรกซึ่งเปรียบประดุจเป็นเมล็ดพืชแห่งธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ที่มีลักษณะกลมรอบตัวอย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องบริสุทธิ์มาพร้อมกับดวงปัญญาความแจ่มแจ้งวันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่ถูกต้องเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขความเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นดวงใสๆบังเกิดขึ้นในกลางตัวของท่านทีเดียวเป็นดวงสุขใสท่านก็ทำวิธีเดิมวิธีเดียวของท่านคือนิ่งต่อไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นปกติไม่มีความคิดอื่นใดแม้ความสงสัยในใจก็ไม่บังเกิดขึ้นไม่เอ๊ะอะอะว่าดวงอะไรถึงสุขใสสว่างอย่างนี้เนี่ยกลมรอบตัวใสสบายสบายความสงสัยไม่มีความคิดใดๆก็หมดสิ้นเป็นตำแหน่งแห่งการปลอดความคิดมีแต่ความสุขล้วนๆที่มากกว่าที่ผ่านมาในชีวิต
ใจท่านก็นิ่งต่อไปดวงธรรมนั้นก็ขยายกว้างออกไปขยายและท่านก็เข้าถึงดวงธรรมดวงถัดไปถัดไปอย่างนี้เรื่อยๆท่านค้นพบว่าใจของท่านถูกกลั่นแล้วกลั่นเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้สะอาดให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจนรู้สึกว่าเกลี้ยงสะอาดผ่องแผ้วท่านดำเนินจิตของท่านไปอย่างนี้เนี่ยจนกระทั่งพบชีวิตภายในที่นั่งสงบนิ่งซ่อนอยู่ข้างในซึ่งไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามีชีวิตของเราที่ประเสริฐปราณีตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอยู่ภายในหน้าตาเหมือนตัวเองแต่ว่าดูสดใสกว่านั่งเจริญสมาธิภาวนาสงบนิ่งนิ่งเหมือนศิลาแท่งทึบที่วางนิ่งๆแต่ดูมีชีวิตรู้ว่ามีชีวิตจิตใจเป็นชีวิตที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกและเมื่อท่านเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดท่านก็รู้ว่ากายหยาบของท่านเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยชั่วคราวเหมือนเสื้อผ้าที่นุ่งห่มเป็นอาภรณ์ภายนอกใจท่านก็นิ่งอย่างนั้นต่อไปพอนิ่งถูกส่วนเข้าท่านก็เข้ากลางกายมนุษย์ละเอียดพบดวงธรรมที่มีอยู่แล้วอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดเป็นดวงธรรมที่สุขใสยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมสว่างบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดทํานองเดียวกันกับกายหยาบที่ท่านผ่านมาดวงแล้วดวงเล่าผ่านผุดผ่านขึ้นมากลั่นธาตุธรรมเห็นจำคิรู้ท่านในสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจนกระทั่งเข้าถึงกายถัดไปท่านพบชีวิตที่ปราณีตกว่ากายมนุษย์ละเอียดเป็นกายที่ปราณีตสวยงามทีเดียวงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดไม่มีปุ่มปมไม่มีข้อกระดูกเส้นเอ็นเกลี้ยงเกลาทีเดียวมีเครื่องประดับประดาพร้อมติดแนบเนื้อสวยงามมากใจท่านก็ยิ่งเบิกบานบริสุทธิ์ขยายกว้างออกไปความบริสุทธิ์ของใจทำให้มีอาการขยายเหมือนออกจากที่แคบไปสู่ที่กว้างเป็นอิสระเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสุขใสมาพร้อมกับกายที่ปราณีตกว่าเดิมใจท่านก็นิ่งต่อไปจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายทิพย์เมื่อมีความรู้สึกรู้ทั่วถึงรู้พร้อมไปหมดครบวงจรของกายทิพย์ท่านก็พบว่ากายมนุษย์ละเอียดก็เหมือนกับเปลือกนอกอีกชั้นหนึ่งแค่เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงยังไม่มั่นคง
ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้และยังมีสุขที่ใหม่สมบูรณ์เพราะนั้นใจท่านก็นิ่งต่อไปเดินทางต่อไปพอถูกส่วนเขาก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเกิดขึ้นในทํานองเดียวกันคือดวงธรรมต่างๆที่ผุดซ้อนกันในกลางของกายทิพย์สุขใสสว่างบริสุทธิ์เกลี้ยงกล่าวเบิกบานจนกระทั่งในสุดก็เข้าถึงกายรูปพรหมที่ปราณีตกว่าเดิมปราณีตสวยงามมากเครื่องประดับก็ละเอียดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเป็นลวดลายของเครื่องประดับที่ติดตัวก็มีการแกะซับซ้อนเข้าไปเป็นชั้นๆเข้าไปคือละเอียดไปอีกชั้นหนึ่งกายก็โตใหญ่ขึ้นสุขใสขึ้นความรู้ก็กว้างขวางเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อใจบริสุทธิ์และทำให้กายขยายกว้างออกไปเมื่อนิ่งหนักเข้านิ่งแน่นหนักเข้าท่านก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายรูปพรหมใจก็แล่นต่อไปอีกแล่นนิ่งแล่นกลับไปสู่ภายในเกิดความรู้แจ้งเพราะเห็นแจ้งเห็นเลยว่ากายทิพย์แค่เป็นเปลือกนอกอาศัยชั่วคราวยังไม่เป็นอิสระเป็นตัวตนที่แท้จริงยังถูกเขาบังคับบัญชาได้อยู่ยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นใจท่านก็นิ่งต่อไปอีกผ่านดวงธรรมต่างๆในทํานองเดียวกันที่สุขใสสว่างบริสุทธิ์ในที่สุดก็เข้าถึงกายอรูปพรหมที่เรียกว่าอรูปพรหมก็เพราะว่าไม่ใช่กายโลภพรหมแต่ว่าคล้ายๆกันปราณีตกว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมมากอรูปพรหมไม่ใช่แปลว่าไม่มีรูปพรหมแปลว่าไม่ใช่อรูปพรหมเหมือนคำว่าอมนุษย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีมนุษย์แปลว่าไม่ใช่มนุษย์แต่มันคล้ายๆมนุษย์อารูปพรหมมันก็คล้ายๆกับอมนุษย์อย่างนั้นแหละคือไม่ใช่รูปพรหมแต่ว่าคล้ายๆกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นทีเดียวปราณีตสุขมากกว่าเดิมดวงปัญญาก็ขยายกว้างออกไปท่านดำเนินจิตอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายที่สำคัญพอถึงกายธรรมก็โออโหพุทโธออกกายนี้แหละคือกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะอโหพุทโธกายธรรมเมื่อกายธรรมเกิดขึ้นมานะอโหพุทโธก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการบังเกิดขึ้นของกายธรรมท่านได้เข้าถึงกายธรรมกันในคืนนั้นทีเดียวเพราะว่ากายธรรมนั้นงามสวยงามมากคืองามไม่มีที่สิ้นสุดความงามของวัตถุสิ่งของมนุษย์ก็ดีคนสัตว์สิ่งของเวลาเราดูเราเห็นความงามแล้วมันมีที่สิ้นสุดเพราะความงามสิ้นสุดเราจึงเบื่อหายเห่อกันเลยเพราะว่ามันสุดซะแล้วจะเป็นเพชรตินจินดาจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของพอเราเห็นแล้วว่ามันสวยแต่พักเดียวความสวยนั้นก็สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็แสวงหากันต่อไปแต่ความงามของพระธรรมกายเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุด
ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นความงามของท่านเพิ่มขึ้นไปดูซ้ำวันนี้งามกว่าดูเมื่อวานนี้คือท่านสุขใสยิ่งขึ้นเมื่องามไม่มีที่สิ้นสุดความเบื่อหน่ายจึงไม่มีต่อการที่ได้เห็นพระธรรมกายเป็นพระอย่างนี้แหละกายที่เป็นพระประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการยิ่งดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่อิ่มในการดูนะดูแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายไม่หายเหอดูแล้วอยากดูอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกงามไม่มีที่สิ้นสุดทีเดียวและก็งามไม่มีทิฏฐิหมายความว่าบุคคลใดจะมีดวงปัญญาเป็นนักตินักวิจารณ์สามารถติคนสัตว์สิ่งของสามารถติกายมนุษย์ละเอียดได้กายทิพย์ยังมีข้อบกพร่องนะเพราะมีดวงปัญญาสามารถติกายรูปพรหมหรือรูปพรหมได้นะแต่พอมาถึงกายธรรมแล้วเนี่ยความรู้สึกชนิดนั้นนะไม่มีอยู่ในใจเลยคือจะมองไปดูทุกทิศทุกทางทั้งข้างนอกทั้งข้างในของพระธรรมกายเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนตรงกลางข้างนอกข้างในทุกอนูเนื้อของพระธรรมกายหาที่ติไม่ได้เลยนะดูแล้วจึงไม่อิ่มไม่เบื่อในการดูมีความสุขต่อการดูมีปิติมีความเบิกบานเดียวเหมือนพระวักกลิเห็นพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คล้ายกับพระธรรมกายต่างแต่ไม่มีเกศดอกบัวตูมดูแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่มีเบื่อหน่ายแม้แต่เดรัจฉีซึ่งมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองดูพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจึงกล่าวชื่นชมในลักษณะมหาบุรุษของพระบรมศาสดาจะหาข้อติติงตรงไหนไม่ได้เลยความเห็นความรู้สึกของเดรัจฉีนี่เป็นความเห็นที่น่าเชื่อถือถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนกับเป็นปรปักษ์กันแต่ยังมีความชื่นชมในพระวรกายแม้ไม่เห็นด้วยกับคำสอนก็ตามเพราะฉะนั้นน่ะกายธรรมเนี่ยยิ่งงามสุขใสยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเพราะยิ่งดูท่านแปลกอยู่อย่างหนึ่งพระธรรมกายในตัวยิ่งดูท่านน่ะท่านจะยิ่งใสขึ้นทีนี้ความใสของท่านเนี่ยมันเป็นความใสที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะไปใช้คำใดนอกจากใช้คำว่าใสเกินใสเพราะว่ามันง่ายต่อความเข้าใจคือใสเกินใสคือใสที่ไม่มีที่สิ้นสุดแปลกตรงนี้นะดูแล้วท่านก็ใสเพิ่มขึ้นที่ใสเนี่ยเราจะมาเทียบกับอะไรเทียบกับเพชรที่ใสๆเลยเพชรนั้นมันก็เหมือนฐานทีเดียวแหละดูแล้วเพชรไม่ค่อยใสด้านๆดูแล้วความใสของเพชรก็มีจำกัดแต่ความใสของพระธรรมกายในตัวใสไม่มีที่สิ้นสุดสว่างก็ไม่มีประมาณความสว่างของดวงอาทิตย์ก็เท่าเดิมเราเห็นเมื่อวานเห็นเมื่อวานซืนหรือเห็นวันนี้ตลอดจนกระทั่งเห็นวันพรุ่งนี้ก็สว่างเท่าเดิมแต่ความสว่างของพระวรกายของพระธรรมกายนะมันสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเอาดวงอาทิตย์มาเรียงเต็มท้องฟ้าแล้วเราดูด้วยตาเปล่าได้โดยไม่บาดตาไม่เคืองตาตาไม่บอดแต่นี้ยิ่งดูยิ่งสว่าง
ความสว่างเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ภายในเพราะฉะนั้นในเมื่อเราดูไปแล้วเนี่ยจึงไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการที่จะดูพระธรรมกายการเห็นพระธรรมกายจึงเป็นทัศนานุตริยะเป็นการเห็นอันประเสริฐเลิศกว่าการเห็นเพชรพลอยต่างๆรัตนะภายนอกก็คือหินที่มีค่าเมื่อเรานำมาจีรนัยมาขัดแล้วก็ดูสุขใสสว่างสวยงามใครเห็นก็อยากได้แต่เมื่อมาเทียบกับรัตนะภายในแล้วเราก็รัตนะภายนอกน้ำมันด้านๆมัวๆยิ่งดูไปเรื่อยๆคุณค่าก็ตกลงไปเรื่อยๆแต่รัตนะภายในคือพระธรรมกายยิ่งดูยิ่งสุขใสยิ่งเพิ่มคุณค่ามากขึ้นตามวันเวลาแห่งการที่เราได้พบเห็นท่านพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งชัดขึ้นคำว่ายิ่งชัดขึ้นเนี่ยมันแปลกเราดูวัตถุสิ่งของข้างนอกจะเป็นเพชรเป็นพลอยดูไปนานๆมันมึนศีรษะยิ่งดูยิ่งมัวเพราะระบบประสาทตาเรามีขอบเขตจำกัดในการดูแต่ว่าดูพระธรรมกายภายในมันยิ่งชัดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นความชัดที่ไม่มีขอบเขตจำกัดเช่นเดียวกันมันชัดชัดเกินชัดทีเดียวจนกระทั่งเห็นรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่ได้นี่คือความแตกต่างจากการเห็นภายนอกเพราะฉะนั้นคืนนั้นหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็มีความสุขกับการที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายท่านมองไปด้วยความปีติเบิกบานเกิดความภาคภูมิใจว่าเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยมาพบพระพุทธศาสนามาได้บวชเป็นพระภิกษุได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้เข้าถึงธรรมที่พระองค์ได้ทรงบรรลุคือธรรมกายเนี่ยการสละชีวิตของเราเนี่ยในครั้งนี้มันคุ้มเกินคุ้มทีเดียวเพราะเราได้พบในสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางคนในโลกสละชีวิตต้องการหนีทุกข์น่ะโดดน้ำตายก็มีผูกคอตายเขาก็สละเหมือนกันหรือไปทำอะไรเนี่ยกระโดดจากที่สูงเดี๋ยวนี้มีการสละชีวิตโดยวิธีเอาเชือกผูกข้อเท้าแล้วก็ผูกบนสะพานแล้วก็ปล่อยลงไปเสี่ยงภัยกันไปอย่างนั้นหรือตายไปตามภูเขาโดยมีเครื่องเกาะเชือกขอตะขอกับหัวใจที่ปีนป่ายไปบนยอดเขาเขาเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตอย่างนั้นมากมายทีเดียวแต่ไม่คุ้มเลยปีนป่ายไปถึงยอดเขาเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้พิชิตแต่พอถึงยอดเขาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรก็ลงมาใหม่เพราะฉะนั้นของท่านนี่คุ้มเกินคุ้มเห็นธรรมกายชัดใสแจ่มทีเดียวทั้งยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งใสยิ่งดูยิ่งเบิกบานทีเดียวเหมือนเข้าไปสู่จักรวาลแห่งความสุขที่ไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตว่าความสุขที่เพิ่มขึ้นน่ะมันจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนดูเห็นพระธรรมกายแล้วเนี่ยไม่อาจจะคำนวณว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นพระธรรมกายเนี่ยที่เพิ่มปริมาณไปทุกอนุวินาทีเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนดูแล้วสบายสบายท่านก็ดูต่อไปเรื่อยจนกระทั่งในที่สุด
ถึงเช้าทีเดียวนั่งกันทั้งคืนนั่งทั้งคืนทีเดียวถึงเช้าโดยไม่มีความง่วงเหงาเหานอนเลยเห็นองค์พระชัดใสจำทีเดียวอยู่ในกลางกายเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุคืนนั้นแล้วก็มาสอบสวนในปริยัติในพระไตรปิฎกว่าสิ่งที่ท่านได้ค้นพบนั้นมันตรงไหมข้างในเรียกว่าธรรมกายเนี่ยจะมีคำว่าธรรมกายปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกบ้างไหมและท่านก็พบว่าตรงกันมีคำว่าธรรมกายปรากฏอยู่ในหลายที่ทีเดียวอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่สองอย่างในชีวิตนี้คือเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งนักเรียนเป็นครูก็คือจะถ่ายทอดสิ่งที่ท่านได้บรรลุนี่แหละให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้รับทราบได้ปฏิบัติได้เข้าถึงเพราะท่านค้นพบว่าธรรมกายเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในตัวของท่านเท่านั้นแต่มีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกๆชาติทุกภาษาไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านความเชื่อความหลากหลายในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีก็ตามแต่มีธรรมกายอยู่แล้วเขาไม่รู้ว่ามันมีอยู่เมื่อไม่รู้เนี่ยจึงไปแสวงหาสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นที่พึ่งและที่ระลึกที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเพราะชีวิตมันเป็นทุกข์เมื่อหาไม่ถูกที่ก็ไม่เจอก็ตั้งสมมติฐานว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้คือสิ่งที่ไม่อาจจะเอื้อมถึงไปรู้ไปเห็นไม่ได้เป็นผู้สร้างทุกสิ่งอยู่สูงสุดอย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงตั้งใจที่ทำหน้าที่ครูจะถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังมวลมนุษยชาติแล้วก็ทำหน้าที่นักเรียนคือค้นคว้าต่อไปศึกษาวิชาธรรมกายกันต่อไปวิชาธรรมกายเนี่ยจะศึกษาได้ต่อเมื่อได้เข้าถึงธรรมกายและในสุดท่านก็ค้นพบว่าแผนผังชีวิตของมนุษย์นั่นก็คือ18กายนั่นเองที่มีอยู่ในกายมนุษย์ทั่วไปคือกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบกายอรูปพรหมละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมพระโสดาบันหยาบกายธรรมพระโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายนี้คือแผนผังของชีวิตมนุษย์เป้าหมายคือต้องการให้เข้าถึงกายธรรมอรหัตละเอียดซึ่งจะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้มีคำอยู่ในสังขานุสติคือ4คู่8บุรุษนั่นหมายเอาใคร4คู่8บุรุษก็หมายเอาพระโสดาบันหยาบพระโสดาบันละเอียดพระสกิทาคามีหยาบพระสกิทาคามีละเอียดพระอนาคามีหยาบพระอนาคามีละเอียดพระอรหัตหยาบพระอรหัตละเอียด4คู่8บุคคลมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปแสวงหาพระอริยบุคคลอย่าไปหานอกตัวนะลูกนะ
ไม่ได้อยู่ตามป่าตามเขาตามต้นไม้ตามอารามศักดิ์สิทธิ์หรือที่ไหนหรอกอยู่ในตัวของเรานี่แหละหาตรงนี้ทำใจหยุดกันไปเถิดเดี๋ยวเราจะเจอสี่คู่แปดบุรุษเนี่ยอยู่ในตัวของเราเมื่อถึงวันนั้นแล้วมันจะเป็นวันที่เราได้ยิ้มได้สดใสปีติเบิกบานที่สุดเราจะเข้าใจชีวิตได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ทำใจของเราให้สงบให้ละเอียดนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านได้สละชีวิตเป็นพุทธบูชาจนกระทั่งค้นคว้าวิชาธรรมกายกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่งโลกก็พ้นจากความมืดมิดมีความสว่างเป็นความสว่างที่จะทำให้เกิดสันติสุขทั้งภายในและภายนอกที่เราอาจจะใช้คำว่า The Light of Peace ได้เป็นแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นการค้นคว้าวิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยมีสิ่งที่นอกเหนือจากนี้จนกระทั่งไปพบความลึกลับมืดมนอนตการของฉากหลังที่บังคับบัญชามนุษย์ทิพย์ธรรมอากาศโลกคันธโลกสัตวโลกกันอยู่มากมายขอให้ทุกท่านทำใจให้หยุดให้นิ่งๆให้เข้าไปถึงวัฏธรรมกายภายในนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระศรีเจริญเป็นต้นไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้าไปสู่อายตนะนิพพานตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เก่าๆแก่ๆนู้นไปตามลำดับนะลูกนะตั้งใจบูชาครูตั้งแต่คุณยายอบาสิกาจันทร์คนนกยูงพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนาประสิทธิเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายพระอรหันต์ทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนและอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆนู่นนับย้อนหลังจากพัทธกัปนี้เป็นต้นไปถอยหลังไปจนกระทั่งนับกลับไม่ทนมีมากมายกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และที่เข้านิพพานไปเก่าๆแก่ๆกว่านู้นขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงองค์ตนธาตุตนธรรมแก่ๆนู้นซึ่งเป็นเจ้าของวิชาธรรมกายที่คอยแก้ไขภัยพิบัติทุกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาโดยที่มนุษย์ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยมนุษย์ทิพย์ธรรมทั้งหลายท่านแก่ๆนู้นไปเลยมีบารมีแก่ๆธาตุธรรมแก่ๆที่ยิ่งแก่ยิ่งสุขใสสว่างสวัยไม่มีประมาณบูชาครูไปถึงนู้นให้อนุภาพแห่งจิตอันบริสุทธิ์บูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบูชาผู้พ้นแล้วทั้งหลายบูชาเจ้าของวิชาธรรมกายให้พวกเรามีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพขจัดทุกโศกโรคภัยอุบัติเหตุอุปัตตวันตรายทั้งหลายทั้งปวงอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตในธุรกิจการงานกิเลสอาสวะพยามารที่บังคับบัญชาเราอยู่
ให้ละลายหายสูญไปให้เราได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกับผู้รู้ทั้งหลายที่ผ่านมาและผ่านไปแล้วในอดีตให้เราได้รู้แทงตลอดหมดให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งในการสร้างบารมีโดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเกิดจากดินน้ำลมไฟภัยพิบัติอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆจากคนสัตว์สิ่งของหรือจากอะไรก็แล้วแต่รวมรวบยอดจากภัยของพยามารที่บังคับบัญชามนุษย์ทั้งหลายให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ละเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามให้มันเกิดขึ้นในโลกจะเป็นสิ่งใดก็ตามให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เราได้สร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังขยายบ้านกัลยาณมิตรให้เป็นครอบครัวแสงสว่างครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนสวรรค์บนดินเป็นแหล่งอริยสถานเป็นที่พึ่งต่อมนุษย์ทั้งหลายได้ให้เราได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์สภาธรรมกายสากลมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เราได้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงวิชาธรรมกายมีความสุขสดชื่นเบิกบานด้วยการเข้าถึงธรรมกายให้ได้เข้าถึงแสงสว่างแห่งสันติภาพภายในที่จะทำให้เกิดสันติภาพภายนอกอย่างแท้จริงในช่วงอายุของเรานี่แหละให้จิตใจเราเบิกบานแช่มชื่นตลอดเวลาให้เป็นทางมาแห่งมหาสมบัติที่ตักไม่พล่องการสร้างบารมีอธิษฐานให้ดีนะจ๊ะ